ประเทศไทยของเราเนี่ยยังอาจจะค่อนข้างยังไม่ค่อยเก่งนักในเชิงรวมกันเป็นทีมแล้วก็ทำงานเป็นแบบทีมเวิร์กซึ่งตรงนี้เราต้องมองอาจารย์สตางค์ว่าท่านเป็นผู้ซึ่งเริ่มต้นนะครับให้วิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยทำงานกันแบบเป็นทีมไม่ใช่ทำคนเดียวแต่ทำเป็นหมู่คณะนะครับท่านเป็นผู้ที่เลือกนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ๆขึ้นมานั้นพวกเราทุกคนเนี่ยที่อยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เนี่ยผมก็แนะนำว่าน่าจะต้องคุยกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเก่าที่เคยผ่านมาแล้วนะครับผ่านเรื่องต่างๆมาแล้วนะครับแล้วก็ยึดอาจจะยึดเป็นตัวอย่างหรือว่าจับกลุ่มรวมกันเข้าไว้นะครับจะเป็นเรื่องที่ดีครับ